วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องถึงเวลาที่ต้องตรึกตรองใหม่สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับขอพระคุณความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่รักในการเรียนรู้แสวงหาความเข้าใจในพระวจนะของพระองค์นะครับคุณผู้ฟังครับในโอกาสนี้นะครับทางรายการพระคำนำชีวิตของเรานะครับได้มีหนังสือพลังประจำวันฉบับเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนหรือฉบับ197นะครับที่เราจะมอบให้กับคุณผู้ฟังกันเอาไปใช้เอาไปอ่านเป็นคู่มือในการเฝ้าเดี่ยวในการศึกษาพระคำของพระเจ้ากันฟรีๆนะครับเรามอบให้กับท่านฟรีนะครับเพียงแต่ท่านจะส่งชื่อที่อยู่พร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาที่ LINE ซึ่งทางรายการของเราก็ได้ขึ้น LINE ID ให้กับคุณผู้ฟังทางหน้าจอแล้วนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถแอดหรือเพิ่มเป็นเพื่อนกับทางรายการของเราได้โดย ID LINE ที่ขึ้นที่หน้าจอแล้วก็ส่งชื่อที่อยู่ของท่านพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาให้กับทางรายการของเราแล้วทีมงานก็จะได้รวบรวมรายชื่อของคุณผู้ฟังที่มีความประสงค์จะขอรับของที่ระลึกก็คือหนังสือพลังประจำวันจากรายการของเรานะครับก็เมื่อเรารวบรวมแล้วเราก็จะจัดส่งไปให้กับท่านนะครับอย่าลืมนะครับเรามอบให้กับท่านฟรีๆและที่สำคัญก็คือหนังสือก็มีจำนวนจำกัดด้วยนะครับขอคุณผู้ฟังที่จะรีบกันนะครับรีบส่งเข้ามาหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าช้าไปหนังสือหมดไปก่อนคุณผู้ฟังก็อดที่จะได้เป็นเจ้าของอดที่จะได้รับหนังสือพลังประจำวันฉบับนี้นะครับโดยกติกาก็มีเพียงเท่านี้ก็คือคุณผู้ฟังส่งไลน์เข้ามาพร้อมกับแจ้งชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจนนะครับ1ไลน์ต่อ1รายชื่อเท่านั้นเราจะให้รายชื่อละ1ฉบับนะครับเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดจริงๆเราต้องการจะกระจายให้มันทั่วถึงกับคุณผู้ฟังทุกท่านที่มีความประสงค์จะรับนะครับเรามอบให้กับคุณผู้ฟังฟรีๆเป็นของที่ระลึกจากรายการพระคำนำชีวิตของเรานะครับคุณผู้ฟังครับจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนที่แล้วนะครับเราเห็นว่าโยนานั้นได้ปฏิเสธคือได้หันหลังให้กับการทรงเรียกใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยที่เขาได้เดินทางมุ่งหน้าไปทางตรงกันข้ามกับทิศทางที่พระเจ้าต้องการจะใช้เขาให้ไปประกาศเพื่อที่จะให้เมืองนีนาเวนั้นกลับใจเสียใหม่เพราะว่าเมืองนีนาเวนั้นเต็มไปด้วยความผิดความบาปอย่างมากมายเต็มไปด้วยความชั่วร้ายพระเจ้าให้โอกาสกับเมืองนีนาเวโดยถ้าโยนาไปประกาศตักเตือนเขานำถ้อยคำของพระเจ้าไปเตือนเขาให้กลับใจเสียใหม่และถ้าเขาตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าผ่านการตักเตือนผ่านการประกาศของโยนาเขาก็จะได้รับการอภัยโทษบาปนั้นและก็จะพ้นจากการพิพากษาไม่ต้องรับโทษทันในสิ่งที่พวกเขาได้ทำผิดทำบาปมานั้นนะครับแต่ว่าโยนาได้ปฏิเสธไม่ได้กระทำตามที่พระเจ้าสั่งให้เขาไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อคนของพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้าแล้วเราก็รู้ว่าการหันหลังให้กับพระเจ้านั้นคือการหันหลังสู่อันตรายสู่ความเสี่ยงความปลอดภัยในชีวิต
ความปลอดภัยในสวัสดิภาพต่างๆก็ลดลงถ้าคนปฏิเสธพระเจ้านะครับซึ่งเราเห็นว่าเมื่อโยนาปฏิเสธพระเจ้าเขาเลือกที่จะขึ้นเรือกำปั่นที่จะมุ่งไปทางเมืองทาชิชนะครับโดยที่เข้าใจว่าเมื่อขึ้นเรือหนีห่างไกลออกไปจากจุดที่พระเจ้าทรงเรียกใช้เขาและยิ่งไกลออกไปจากแผ่นดินที่พระเจ้าจะส่งเขาไปนั้นเขาก็คงจะสบายใจจะมีความสุขและก็ไม่ต้องยุ่งยากใจอีกต่อไปนะครับเขาก็เลยอยู่ในเรือนั้นแล้วก็ในพระคัมภีร์บันทึกว่าเขาลงไปในห้องโดยสารของเรือแล้วก็นอนหลับพักผ่อนคือหลับสนิทนะครับโดยไม่สนใจว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะเขาโล่งใจแล้วว่าได้หนีออกมาได้หันหลังให้กับทิศทางที่พระเจ้าใช้เขาไปเขาจึงสบายใจและพักผ่อนได้อย่างเต็มที่นะครับแต่หารู้ไม่ว่าพระเจ้านั้นได้ทรงทำให้เกิดลมพายุใหญ่เข้ามาปะทะกำปั่นที่เขาโดยสารอยู่นั้นซึ่งผู้คนที่อยู่บนเรือกำปั่นนั้นต่างก็วุ่นวายโกลาหลนะครับลูกเรือที่อยู่บนเรือนั้นต่างก็ช่วยกันตีกันเชียงเรือแล้วก็ช่วยกันโยนข้าวของสัมภาระที่อยู่ในเรือนั้นออกไปเพราะว่าคลื่นที่มากระทบกับเรือนั้นสูงใหญ่มากมันเกือบจะเข้ามาในเรือแล้วเขาหวังว่าเมื่อของออกจากเรือไปเยอะๆแล้วเนี่ยเรือก็จะเบาขึ้นน้ำไม่เข้าเรือพวกเขาก็จะปลอดภัยนะครับแต่ปรากฏว่าในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าก็ให้พายุนั้นได้กระทบเรือแรงขึ้นพายุนั้นก็โหมมาหนักขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับจนในที่สุดพวกเขาก็ใช้วิธีการอ้อนวอนต่อพระของเขาอธิษฐานต่อพระต่างๆของแต่ละคนนะครับเผื่อว่าพระเหล่านั้นจะได้ช่วยเขาแต่ในที่สุดก็ไม่ได้ผลนะครับจนกระทั่งนายเรือมาพบโยนานอนอยู่ในท้องเรือนะครับแล้วก็เรียกว่าเจ้าหลับทำไมอะไรกันนี่ลุกขึ้นสิจงอธิษฐานร้องต่อพระของเจ้าบางทีพระนั้นจะระลึกถึงพวกเราบ้างเพื่อเราจะไม่ต้องพินาศหมายความว่าเรียกโยนาให้มาลุกขึ้นอธิษฐานเหมือนกับพวกลูกเรือต่างๆต่างคนต่างก็อธิษฐานถึงพระของพวกเขาอยู่แล้วแต่โยนาไม่ยอมมีส่วนร่วมมัวแต่หลับอยู่เขาจึงปลุกโยนาให้มาอธิษฐานถึงพระของโยนาซึ่งเขาตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าโยนาเป็นใครนะครับในที่สุดแล้วพวกลูกเรือต่างก็ตกลงกันว่าจะจับฉลากว่าใครเป็นต้นเหตุหาคนที่เป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดนี้ที่ทำให้เกิดพายุหรือเกิดความหายนะเกิดความเลวร้ายเกิดขึ้นกับพวกเขานะครับปรากฏว่าพอจับฉลากฉลากนั้นก็มาตกกับโยนานะครับและบรรดาลูกเรือทั้งหลายจึงถามโยนาว่าเจ้ามีอาชีพอะไรและเจ้ามาจากไหนประเทศของเจ้าชื่ออะไรเจ้าเป็นคนชาติไหนและเจ้าทำอะไรผิดจึงเป็นต้นเหตุของปัญหาหายนะนี้ซึ่งแน่นอนนะครับโยนาก็พูดตามความจริงว่าเขาเป็นคนฮิบรูและเป็นคนที่ยำเกรงพระยาเวผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผู้สร้างทะเลและแผ่นดินแห้งและนอกจากนี้โยนาก็บอกว่าเหตุร้ายที่เกิดขึ้นนี้คงเป็นเพราะว่าเขาได้ทำผิดต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาได้หนีการทรงเรียกของพระเจ้าดังนั้นพวกเขาจึงพูดกันว่าเขาจะทำอย่างไรดีกับโยนาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้โยนาก็เสนอว่าโยนตัวเขาลงทะเลไปเลยแล้วพายุต่างๆก็จะสงบลงเพราะตัวเขาเป็นต้นเหตุนั่นเองนะครับในที่สุดเขาก็ถูกจับโยนลงไปในทะเลแล้วคลื่นลมพายุใหญ่ก็สงบลงตามที่เขาได้พูดเอาไว้จริงๆนะครับซึ่งก็ทำให้บรรดาคนที่อยู่บนกำปั่นอยู่บนเรือนั้นต่างก็ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้ายำเกรงพระยาเวและพวกเขาก็ได้พากันถวายเครื่องสัตวบูชาแด่พระยาเวและได้บนบานไว้กับพระยาเวด้วยนะครับวันนี้เราจะมาศึกษากันต่อว่าหลังจากที่โยนาถูกโยนถูกจับโยนลงทะเลแล้วมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับเขานะครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันในตอนนี้นะครับอยู่ในพระธรรมโยนาบทที่1ข้อ17ถึงพระธรรมโยนาบทที่2ข้อ10นะครับ
ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมโยนาบทที่1ข้อ17ถึงพระธรรมโยนาบทที่2ข้อ10มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับและพระยาเวทรงกำหนดให้ปลามหึมาตัวหนึ่งกลืนโยนาเข้าไปโยนาก็อยู่ในท้องปลานั้น3วัน3คืนบทเพลงขอบพระคุณพระเจ้าแล้วโยนาก็อธิษฐานต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านจากภายในท้องปลานั้นว่าข้าพระองค์ร้องทูลพระยาเวในยามยากลำบากและพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลจากท้องของแดนคนตายและพระองค์ทรงฟังเสียงข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ลงไปในที่ลึกในก้นบึ้งแห่งทะเลและน้ำก็ท่วมล้อมรอบข้าพระองค์ไว้บรรดาคลื่นเล็กและใหญ่ของพระองค์ท่วมข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์จึงทูลว่าข้าพระองค์ถูกไล่ให้พ้นจากพระเนตรของพระองค์ข้าพระองค์จะเงยหน้าดูพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์อีกได้อย่างไรน้ำก็ท่วมมิดตัวข้าพระองค์ที่ลึกก็อยู่รอบตัวข้าพระองค์สาหร่ายทะเลก็พันศีรษะข้าพระองค์อยู่ที่รากแห่งภูเขาทั้งหลายข้าพระองค์ลงไปยังแผ่นดินซึ่งกลอนประตูปิดกั้นข้าพระองค์ไว้เป็นนิดแต่กระนั้นก็ดีข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ยังทรงนำชีวิตของข้าพระองค์ขึ้นมาจากหลุมมรณะเมื่อชีวิตของข้าพระองค์กำลังจะหลุดลอยข้าพระองค์ระลึกถึงพระยาเวและคำอธิษฐานของข้าพระองค์มาถึงพระองค์เข้าสู่พระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์คนที่กราบไหว้รูปเคารพไร้สาระย่อมละทิ้งความจงรักภักดีของพวกเขาเสียแต่ข้าพระองค์จะถวายสัตวบูชาแด่พระองค์พร้อมด้วยเสียงขอบพระคุณข้าพระองค์บ่นไว้อย่างไรข้าพระองค์จะแก้บนอย่างนั้นความรอดนั้นมาจากพระยาเวแล้วพระยาเวตรัสสั่งปลานั้นมันก็สำรอกโยนาออกไว้บนแผ่นดินแห้งจบพระธรรมโยนาบทที่1ข้อ17ถึงพระธรรมโยนาบทที่2ข้อ10พระธรรมโยนาบทที่1ข้อ17ได้กล่าวเอาไว้ว่าพระยาเวทรงกำหนดให้ปลามหึมาตัวหนึ่งกลืนโยนาเข้าไปโยนาก็อยู่ในท้องปลานั้น3วัน3คืนคุณผู้ฟังครับแม้ว่าเหตุร้ายกำลังเกิดขึ้นกับโยนาก็คือเขาถูกจับโยนลงเรือเพื่อที่จะทำให้พายุนั้นสงบตามที่เขาได้บอกกับคนบนเรือนั้นนะครับตอนนี้โยนาถูกจับโยนลงมาในทะเลแล้วแต่ในขณะเดียวกันพระเจ้าก็ทรงมีแผนการอื่นอีกสำหรับโยนาพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมปลามหึมาตัวหนึ่งไว้แล้วนะครับซึ่งก็มีนักวิชาการบางกลุ่มนะครับได้ให้คำอธิบายว่าสัตว์ที่เป็นปลามหึมาที่อยู่ในทะเลที่เขาเห็นกันก็คือปลาวาฬนั่นเองนะครับแต่ว่าโดยธรรมชาติของปลาวาฬนั้นลำคอของพวกมันถูกออกแบบมาสำหรับกลืนกินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในทะเลเท่านั้นลำคอของปลาวาฬก็คงจะไม่สามารถกลืนโยนาเข้าไปทั้งตัวได้แน่ๆนี่เป็นตามหลักของความเข้าใจการตีความของนักวิชาการนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในพระคัมภีร์ใช้คำว่าปลามหึมาซึ่งก็หมายความว่าพระเจ้าสามารถอาจจะทำให้ปลาวาฬตัวใดตัวหนึ่งมีลำคอพิเศษที่สามารถกลืนโยนาเข้าไปก็ได้หรืออาจจะเป็นปลามหึมาที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาสั่งมาในเวลานั้น
เพื่อการนี้โดยเฉพาะก็เป็นได้นี่เป็นความเข้าใจของเราเพียงแค่ให้รู้ว่าปลามหึมาได้กลืนโยนาเข้าไปและโยนานั้นก็อยู่ในท้องปลานั้น3วัน3คืนนี่เป็นกิจการที่มหัศจรรย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้ทรงกระทำและได้ทรงเตรียมไว้สำหรับโยนาสำหรับคนของพระเจ้าในสายตาของมนุษย์นะครับโยนาเผชิญกับความน่าสะพรึงกลัวอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือพายุลูกนั้นและการถูกจับโยนลงทะเลยังไม่พอนะครับคราวนี้เนี่ยสัตว์ขนาดมหึมาตัวหนึ่งแห่งทะเลลึกก็กลืนเขาเข้าไปทั้งตัวแล้วซึ่งเราคงได้แต่ที่จะจินตนาการว่าขณะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในใจในความคิดของโยนาใช่ไหมครับพระเจ้ายังคงลงมือกับเขาไม่เสร็จพระเจ้ามีอีกหลายวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงความตั้งใจของคนคนหนึ่งคราวนี้โยนาพบว่าตัวเองอยู่ในท้องของปลามหึมาตัวหนึ่งนั้นนะครับซึ่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อ40ว่าเพราะว่าโยนาอยู่ในท้องปลามหึมา3วัน3คืนอย่างไรบุตรมนุษย์จะอยู่ในท้องแผ่นดิน3วัน3คืนฉันนั้นซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตรัสชัดเจนว่าการอยู่ในท้องปลามหึมาตัวนั้นของโยนาเป็นภาพประกอบอย่างหนึ่งของการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะถูกฝังไว้ในใจกลางแผ่นดินโลกเป็นเวลา3วัน3คืนและวันที่3พระองค์ก็จะทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราอาจจะพูดอย่างนี้ได้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เปรียบเทียบเหตุการณ์ที่โยนาได้ถูกปลามหึมากลืนอยู่ในท้องปลานั้น3วัน3คืนเป็นเหมือนกับการที่องค์พระเยซูคริสต์ต้องถูกตรึงและถูกฝังไว้ในอุโมงค์และวันที่3พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราเห็นว่าโยนาได้อธิษฐานต่อพระยาเวภายในท้องปลานั้นนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าโยนานั้นจะต้องถูกพระเจ้าพาไปอยู่ในวิกฤตขั้นรุนแรงก่อนที่เขาจะเงยหน้าอธิษฐานต่อพระเจ้ามิเช่นนั้นแล้วเขาจะไม่หันกลับมาหาพระเจ้านะครับนี่เป็นบทเรียนเหมือนกันว่าหลายคนปฏิเสธพระเจ้าและไม่ยอมตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าและเขาต้องพบกับวิกฤตในชีวิตหลายคนพบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยหลายคนพบกับความล้มละลายหลายคนพบกับสิ่งที่เรียกว่าครอบครัวแตกแยกหายนะมากมายกว่าที่เขาจะยอมจำนนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คงจะเหมือนกับโยนาในครั้งนี้เขาพบวิกฤตอย่างรุนแรงเขาจึงเงยหน้าขึ้นอธิษฐานกับองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่พระเจ้าก็มีวิธีต่างๆที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์เดชเพื่อที่จะดึงความสนใจของคนคนหนึ่งให้หันกลับมาหาพระองค์และภาพของการอธิษฐานของโยนาในท้องปลานั้นก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าไม่มีข้อจำกัดไม่มีขีดจำกัดเรื่องสถานที่เรื่องเวลาเลยสำหรับการกลับใจใหม่และการกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือการอธิษฐานอย่างร้อนรนกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับในพระธรรมโยนาบทที่2นะครับข้อที่2ได้กล่าวต่อไปว่าข้าพระองค์ร้องทูลพระยาเวในยามยากลำบากและพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลจากท้องของแดนคนตายและพระองค์ทรงฟังเสียงข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ลงไปในที่ลึกในก้นบึ้งแห่งทะเลและน้ำก็ท่วมล้อมรอบข้าพระองค์ไว้บรรดาคลื่นเล็กและใหญ่ของพระองค์ท่วมข้าพระองค์แล้วคำอธิษฐานของโยนาถูกบันทึกเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าในยามวิกฤตเขาได้อธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างเกิดผลและอย่างร้อนรนและเขาเห็นว่าพระเจ้าทรงสดับฟังคำอธิษฐานของเขานี่เป็นพระสัญญาหนึ่งที่สุดแสนวิเศษของพระเจ้าคือเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดอธิษฐานออกมาจากใจของตนเองแล้ว
พระเจ้าจะทรงสดับฟังและข้อความที่โยนาได้อธิษฐานว่าเขาอธิษฐานจากท้องของนรกนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเขากำลังพูดถึงสิ่งที่เป็นความตายซึ่งเผชิญอยู่ต่อหน้าเขาและเขาก็คงคิดว่าเขาจะจบชีวิตอยู่ในท้องของปลามหึมาตัวนั้นอย่างแน่นอนแต่ว่าในวาระสุดท้ายของชีวิตนั้นเขาอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าได้ทรงสดับฟังคำอธิษฐานของเขาและโยนาก็ได้เล่าย้อนถึงประสบการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวของการที่ถูกจับโยนลงไปในทะเลที่คลื่นเกรี้ยวกราดอยู่นั้นเขาถูกห้อมล้อมด้วยทะเลที่เกรี้ยวกราดทันทีและคลื่นก็โถมทับตัวเขาจนไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ภาพของการกลับใจใหม่ของโยนาอยู่ในข้อที่4นี้ที่กล่าวว่าข้าพระองค์จึงทูลว่าข้าพระองค์ถูกไล่ให้พ้นจากพระเนตรของพระองค์ข้าพระองค์จะเงยหน้าดูพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค์อีกได้อย่างไรนี่เป็นร่องรอยเป็นภาพแรกของการกลับใจใหม่ของโยนาเท่าที่โยนาทราบพระเจ้าได้ทรงเหวี่ยงเขาพ้นจากสายพระเนตรของพระองค์แล้วแต่กระนั้นในความสิ้นหวังของเขาโยนาก็ยังตั้งใจที่จะอธิษฐานตรงต่อพระวิหารของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มซึ่งณจุดนี้โยนาอาจจะยังไม่ถูกปลามหึมาตัวนั้นกลืนเข้าไปก็เป็นได้เมื่อพายุนั้นสงบลงอย่างฉับพลันเขาก็เริ่มทรงตัวได้ขณะนั้นเมื่อเขาอยู่ในน้ำและหันไปทางทิศตะวันออกตรงไปยังกรุงเยรูซาเล็มชายฝั่งอิสราเอลอาจจะยังพอมองเห็นได้ไกลลิบๆโยนาจึงอธิษฐานตรงต่อพระวิหารนั้นซึ่งพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มนั้นคือการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าบนโลกอยู่บนพระที่นั่งกรุณานั้นและโยนาก็อธิษฐานขอพระเมตตาจากพระเจ้าอย่างพระวิหารนั้นนี่แสดงถึงการกลับใจใหม่ของโยนาเมื่อเขารู้ว่าเขาได้กระทําผิดต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันที่อธิบายเพิ่มเติมในพระธรรมโยนาบทที่1ข้อ17ถึงพระธรรมโยนาบทที่2ข้อ10มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งผู้เขียนท่านได้อธิบายเอาไว้อย่างนี้ว่าในบางครั้งนั้นตัวผมจะใช้วิธีนำให้สมาชิกในกลุ่มใช้จินตนาการของพวกเขาเพื่อเข้าสู่เรื่องในพระคัมภีร์แต่ผมไม่คิดว่าเรื่องราวของผู้เผยพระวจนะโยนาในตอนนี้จะเป็นเรื่องที่เหมาะกับวิธีการแบบนี้เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถรับมือกับภาพที่เกิดจากจินตนาการในเนื้อเรื่องตอนนี้ได้พระคำของพระเจ้าตอนนี้สอนให้เราเห็นถึงการที่พระเจ้าทรงใช้สถานการณ์บางอย่างเพื่อนำพาผู้เผยพระวจนะที่ดื้อรั้นไปยังสถานที่ที่เขาจะได้พบกับความจริงภายในของเขาเองสถานที่แรกที่จะพบก็คือในพายุกลางทะเลและต่อไปก็คือในท้องของปลาตัวมหึมาและเมื่อเขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวในความมืดมิดของท้องปลาโยนาก็จำเป็นต้องเผชิญหน้ากับพระเจ้าและเผชิญหน้ากับใจที่แข็งกระด้างของตัวเองโยนาอยู่ในนั้นเป็นเวลา3วัน3คืนซึ่งเป็นระยะเวลาที่ดูเหมือนจะสื่อถึงประสบการณ์ของการเป็นขึ้นจากความตายซึ่งเขาถูกเรียกให้ตายต่อความปรารถนาและวิธีการของตนเองแล้วก็ยอมปล่อยวางความคิดที่มีอคติของเขาออกไปก่อนหลังจากนั้นเขาจึงจะสามารถกลับออกมาจากความมืด
หรือความตายเข้าไปสู่ความสว่างของวันใหม่ของชีวิตใหม่นั่นก็คือโอกาสที่สองที่เขาได้รับจากพระเจ้าพระเมตตาของพระเจ้านั้นไม่ได้มีไว้เฉพาะกับชาวเมืองนีนาเวที่ชั่วร้ายเท่านั้นแต่พระเมตตาของพระเจ้ายังมีมาถึงผู้เผยพระวจนะที่ไม่เชื่อฟังและดื้อดึงด้วยนั่นหมายความว่ามีหนทางที่จะหันหลังกลับมาใหม่ได้เสมอและมีโอกาสที่เราจะปรับเปลี่ยนจิตใจของตนเองได้ใหม่อีกครั้งคุณผู้ฟังครับอยากจะให้เราลองย้อนกลับไปดูในชีวิตในอดีตของเราว่าเคยมีช่วงเวลาใดบ้างที่เราเหมือนกับถูกบังคับให้ต้องอยู่นิ่งๆหรือทำอะไรช้าลงหรือทำอะไรก็ไม่ได้แล้วเราได้เรียนรู้ประสบการณ์อะไรบ้างจากสถานการณ์แบบนั้นที่เราเคยเจอคุณผู้ฟังครับโยนาได้รับบทเรียนจากพระเจ้าในสถานการณ์ที่เขาไม่สามารถจะต่อสู้ขัดขืนดิ้นรนอะไรได้อีกเลยนะครับในท้องปลานั้น3วัน3คืนโยนาได้ใช้เวลากับพระเจ้าใคร่ครวญถึงคุณความดีของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงเมตตาต่อเขาทั้งที่เขาสมควรจะต้องพินาศแล้วแต่พระเจ้าได้ฉุดเขาขึ้นมาและได้พาเขาให้มีโอกาสมีชีวิตรอดนะครับและในที่สุดพระเจ้าก็ได้ส่งนำเขาไปสู่พื้นที่หรือดินแห้งเมื่อปลานั้นสำรอกเข้าออกมาและเขาก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปและก็จะดำเนินชีวิตในการติดตามกระทำตามที่พระเจ้าส่งใช้ให้ทำอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นโอกาสที่สองเมื่อเขากลับใจใหม่เมื่อเขาเริ่มต้นใหม่เหมือนกับชีวิตของเรานะครับเมื่อถึงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เหมือนกับว่าเราจะกระดิกตัวจะหันไปทางไหนก็ไม่ได้ไม่มีที่พึ่งพิงไม่สามารถจะทำสิ่งใดได้ให้เราระลึกถึงพระเจ้าหันกลับมาหาพระเจ้าหันกลับมาหาการช่วยกู้จากองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าจะทรงให้โอกาสแก่เราเพื่อเราจะมีโอกาสปรนิบัติรับใช้พระองค์และได้รับการฟื้นฟูชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่าให้เราจมปลักอยู่ในความมืดมิดต่อไปโดยปฏิเสธพระเจ้าอย่างจริงจังแต่ให้เราหันกลับมาหาพระเจ้ากลับใจใหม่เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งและพระเจ้าจะอวยพรและใช้ชีวิตของเราให้เกิดผลอย่างเต็มที่เพื่องานของพระเจ้าจะเป็นการถวายเกียรติที่สูงสุดแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับทำนำข้ามุ่งตรงสู่สถาน